กรณีที่มีคนที่ไปก่อเหตุยิงนักศึกษานะครับอุเทนถวายนะครับและก็มีผู้หญิงเป็นครูในเคราะห์ร้ายนะครับถูกลูกหลงนะเสียชีวิตแล้วทั้งคู่ตำรวจเนี่ยเขาเปิดปฏิบัติการพิเศษนะฮะแบบเงียบกริบเลยแล้วก็ไปจับขบวนการที่ว่านี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูภาพตู่อย่าเพิ่งเอาไปนะครับเนี่ยเป็นภาพเดิมนะเป็นภาพเดิมนะทีนี้ตำรวจเขาไปตามจับเนี่ยนะปรากฏว่าเขาไปสืบค้นข้อมูลเนี่ยตำรวจที่อึ้งเลยเนื่องจากว่าองค์กรที่ว่านี้มันเป็นองค์กรระดับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมนะฮะมีการเตรียมการนะเนี่ยครับมีกองทุนไว้ประกันตัวมีการเตรียมการจ้างทนายมาสู้คดีครับมีการเอาคนเนี่ยไปฟังการสอบนะครับของศาลเพื่อจะเอามาเนี่ยเรียกว่าพัฒนาการเพื่อไม่ให้ถูกจับว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้นะเหตุเนี่ยนะครับเนี่ยถูกเปิดเผยตอน6โมงเช้าเมื่อวานนี้โดยพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจอีกหลายนายโดยเฉพาะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีหรือผู้การจ๋อเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าชุดเลยนะครับไปสืบแล้วก็ไปบุกจับภาพต่อไปนี้นะครับเป็นภาพที่เราจะได้เห็นการบุกจับ1ใน8ผู้ต้องหาที่ถูกจับมีภาพนี้เอาภาพดูภาพเลยตำรวจตำรวจตำรวจอย่าสู้อย่าสู้อย่าสู้มาไปมาไปถอดหมวกถอดหมวกเอาเอามืออย่าสู้อย่าสู้มึงได้เกิดใหม่นะก้มหน้าก้มหน้าเองนะใช่ไหมใช่ครับไอ้นี้ชื่อเองปะพุทธิพงษ์ใช่ครับพี่ชื่อเองนะครับพี่โอเคเพื่อนผมเพื่อนผมไม่เกี่ยวด้วยอะไรฮะเฮ้ยชนนั่งมึงมาถัวมึงมาถัวอย่าสู้อย่าสู้อย่าสู้ยิงนะมีอาวุธเดี๋ยวเคลียร์ห้องเคลียร์ห้องที่เหลือไปเคลียร์ไปเคลียร์แปงไปเคลียร์เอามืออีกข้างมาไปเคลียร์เคลียร์ในห้องท่านผู้ชมครับนี่นะฮะเป็นภาพที่เมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยนะฮะเขาไปบุกจับเนี่ยผู้ชาย2คนคนแรกชื่อว่านายพฤติพลชื่อเล่นว่าเอ๋ยนามสกุลราชยานอายุ22ปีไปจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับหมู่ที่13ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่1ตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับเนี่ยข้อหาที่ถูกแจ้งเนี่ยนะร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพาอาวุธเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและก็ร่วมกันยิงปืนนี่นะครับโดยใช่เหตุในหมู่บ้านในเมืองอันนี้คนแรกปรากฏว่าไอ้ห้องข้างๆกันเนี่ยนะครับเขาก็บุกไปจับอีกเป็นผู้ต้องหาคนที่2ชื่อว่านายวรงชัยหรือนนกันศรีอายุ20ปีนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่120ตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็เป็นผู้ต้องหาได้ตามหมายจับเช่นเดียวกันอยู่ห้องข้างๆกันนี่นะครับทีนี้จากการตรวจสอบประวัตินี่นะครับตำรวจที่บอกว่าพฤติกรรมของนายพฤติพลหรือเอ๋ยผู้ต้องหาที่1เนี่ยทำหน้าที่ในการขี่มอเตอร์ไซค์และก็ให้คนร้ายอีกคนน่ะซึ่งจับได้แล้วยิงใส่นักศึกษาช่างกลอุเทนถวายที่หน้าคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่14มกราคมปี66นะครับนี่ฮะเป็นพฤติกรรมเดิมนะฮะและก็เป็นคนเดียวกันที่ยังหลบหนีอยู่และก็จากการสืบสวนเนี่ยพบว่าเป็นผู้ช่วยวางแผนช่วยเหลือกลุ่มคนร้ายยิงนางสาวสิรดาหรือครูเจี๊ยบและก็นายธนสรที่หน้าธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดสาขาคลองเตยรวมทั้งมีหน้าที่ในการเป็นเหรัญญิกรวบรวมเงินด้วยทีนี้นี่2คนนะครับอีก6คนนะครับเขาก็ปฏิบัติการในการจับในช่วงเช้าเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะฮะเขาไปจับกลุ่มนายวุฒิพงษ์ผลคำอายุ25ปีไปจับได้ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรไปจับกลุ่มนายสรรปกรพันนานนทศักดิ์อายุ24ปีนะครับอยู่ที่ตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไปจับกลุ่มนายสหัสสวัสดิ์ภักดีนอกอายุ23ปีไปจับได้ที่ตำบลบางขนุนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีไปจับนายจิรายุทธสุวรรณสุขอายุ23ปีไปจับได้ที่ถนนพระราม5แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครไปจับกลุ่มนายธนากรพันทองคำอายุ22ปี
นะครับจับได้ที่ตำบลบางขยงอำเภอเมืองปทุมธานีและก็ไปจับนายอภิเดชนาคประกอบอายุ21ปีไปจับได้ที่ตำบลบางขยงปทุมธานีเช่นเดียวกันนี่นะครับรวมแล้วเมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยไปจับนะฮะเขาบอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อเหตุนะฮะนี่ฮะได้ทั้งหมดนี่8คนนะเอาตัวมาสอบนี่สภาพนี้จับได้ปั๊บเนี่ยพันธนาการนะครับมือไพ่หลังและคว่ำหน้าลงนอนลงแบบนี้ทีนี้ก็เอาทั้ง6คนเนี่ยมาจับได้ช่วงหลังไปสอบทั้งหมดเนี่ยให้การปฏิเสธนะฮะให้การปฏิเสธนะฮะแต่เขาก็ถูกแจ้งข้อหาไว้หลายข้อหานะนี่เขาบอกว่าร่วมกันสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้นะครับในภาค2หรือช่องโจรอย่างที่ว่านี้และก็ไปจับกลุ่มอุปกรณ์ต่างๆมาได้หลายรายการคำถามก็คือว่าเมื่อวานนี้ใครเป็นหัวหน้าในการจับกลุ่มผู้การจ๋อครับท่านผู้ชมฮะผู้การจ๋อนี่เป็นใครนะฮะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีนี่นะครับเป็นผู้บังคับการตำรวจสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนี่นะครับหัวหน้าชุดจับกลุ่มบอกว่าเนี่ยหลังเกิดเหตุนะครับเนี่ยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลนะฮะผบ.ตร.ได้สั่งการเลยบอกว่าให้ตำรวจนี่นะครับเนี่ยบชน.เนี่ยเร่งรัดจับกลุ่มคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดให้คลี่คลายคดีโดยเร็วเนื่องจากว่าเป็นคดีอุกชะกันเป็นที่สนใจของประชาชนคนร้ายนี่มีจิตใจโหดเหี้ยมลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมซึ่งพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ลงมาควบคุมนะครับกำลังในการจับกลุ่มด้วยตัวเองนี่นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีการเร่งรัดสืบสวนนะครับจะเรียกแบบว่าเนี่ยฮะขุดรากถอนคนไอ้คนกระบวนการนี้นะครับให้สิ้นซากกันต่อไปโดยบอกว่าผู้การจ๋อเนี่ยควบคุมชุดสืบนำตำรวจมือดีจากทั่วนครบาลลงพื้นที่สอบสวนอย่างละเอียดกว่า1สัปดาห์ร่วมกับพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ลงพื้นที่เปิดปฏิบัติการเปิดเขาเรียกว่าปิดเมืองล่าเลยวิธีการของตำรวจคือว่าไล่ดูกล้องทั้ง 1,000 ตัวนะครับไปล่าอดีตนักศึกษาทมิฬว่าอย่างนั้นนะครับพลตำรวจตรีบิ๊กธีรเดชนี่บอกอย่างนี้บอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยกว่า 1,000 ตัวทั้งในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลไปพบมอเตอร์ไซค์คันก่อเหตุคนร้ายพยายามที่จะลบร่องรอยการติดตามเกือบทุกขั้นตอนอีกทั้งมีการลักแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์มอเตอร์ไซค์2แห่งในพื้นที่ของสน.ดินแดงและก็สน.ประชาชื่นใช้ตบตาชุดสืบสวนทั้งจุดหลอกล่อให้ชุดสืบสวนเข้าใจผิดหรือหลงประเด็นถึงขนาดว่ามีการเปลี่ยนสีมอเตอร์ไซค์คันเกิดเหตุจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับเนื่องจากว่าชุดสืบชุดนี้เขาบอกว่าเนี่ยระดับฝีมือเขาบอกว่าชั้นพระการเลยทีเดียวเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรมขนาดเล็กนะสมาชิก84คนนะฮะมีการติดต่อผ่านกลุ่มลับเพื่อสร้างโลกเสมือนจริงให้ตัวเองรู้สึกเหมือนเป็นวีรบุรุษจากการควบคุมกลุ่มผู้ต้องหาเห็นบอกมีตำแหน่งเหรัญญิกทำหน้าที่เก็บรวบรวมเงินสีเทาจากสมาชิกเพื่อทำกิจกรรมตามอุดมการณ์ขององค์กรนี้นี่นะฮะแล้วก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยหากครั้งนี้ตำรวจไม่สามารถจับกลุ่มได้ก็จะทำให้องค์กรอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกับองค์กรนี้ยังมีอีกหลายกลุ่มเข้มแข็งตามไปด้วยคือพลตำรวจตรีธีรเดชเนี่ยบอกว่าอันนี้เนี่ยพัฒนาเกินกว่าจะเรียกองค์กรอาชญากรรมไปแล้วด้วยนะคะไม่ใช่แค่ขี่รถมาก่อเหตุแต่วางแผนกันมีรุ่นพี่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงมีกองทุนไว้หาอุปกรณ์ก่อเหตุมีกองทุนไว้ประกันตัวมีขั้นตอนการจ้างทนายมาสู้คดีพอถูกจับได้ชั้นเบิกความจะเอาพรรคพวกมานั่งฟังเพื่ออะไรเพื่อเอาไปพัฒนารูปแบบการก่อเหตุไม่ให้โดนจับได้อีกไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามกันได้แล้วนะคุณผู้ชมครับทำกันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นแผนเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจของเขาอะเพราะมันจะมีกลุ่มคุยกันนะคะที่เขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับน้องช่างกล90ที่พาน้องช่างกล91ไปเกิดได้อย่างสมศักดิ์ศรีช่างกลปทุมวันนี่นะครับซึ่งเป็นการโพสต์หลังจากที่เกิดเหตุยิงครูเจี๊ยบประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงได้นะคะมีการแสดงความยินดีที่ไปก่อเหตุกันแบบนี้อยู่ในกลุ่มนี้เป็นร้อยเลยนะมี103คนนะคะขณะเดียวกันเขาบอกว่าเนี่ย1ในที่ถูกจับใช่มั้ยชื่อนายสรรปกรอายุ24ซึ่งผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้มีการตรวจสอบว่าบ้านเขาอยู่ที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปตามที่อยู่ดังกล่าวแล้วก็ไปเจอแม่ของนายสรรพกรชื่อว่านางไหมพันนานนทศักดิ์อยู่บ้านพอนักข่าวสอบถามกับแม่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแม่บอกว่าตกใจเลยนะยังไม่รู้จักใครเลยเพิ่งจะมารู้จักนักข่าวนี่แหละบอกว่าลูกชายเรียนวิศวะปี3เทคโนโลยีปทุมวันยอมรับว่าตกใจถึงขั้นขนลุกไม่เชื่อว่าลูกจะอยู่ในขบวนการนี้ปกติลูกชายอยู่กับพ่อที่กรุงเทพแต่ไปพักที่หอพักนานๆจะกลับบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์
ปกติลูกชายเป็นคนขี้ขาดขี้กลัวนะฮะเนี่ยอายุ24แล้วเวลาแม่ด่าเนี่ยยังร้องไห้อยู่เลยจะไปก่อเหตุไปยิงคนหรือไปร่วมกระบวนการต่างๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้แม่บอกแบบนี้เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับไม่ใช่บอกว่าเราจะมาเข้าข้างลูกอย่างเดียวเนาะเราต้องถามมันก่อนว่าสาเหตุเป็นยังไงแต่คุณแม่ก็ไม่เชื่อว่าลูกชายจะอยู่ในว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่ว่ายิงครูเจี๊ยบใช่ไหมใช่ไม่เชื่อหรอกเพราะว่ามันไม่เป็นคนมันเป็นคนขี้ขาดตาขาวจะตายแล้วไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้ยังไงครับก็เราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไปเรียนเราก็กลับบ้านเราก็บอกว่าเป็นไรมีอย่าไปเรื่องชกต่อยอย่าไปอะไรกับเขานะก็บอกว่าแบงค์ไม่เคยหรอกแม่แบงค์มันเป็นคนนิสัยที่ขี้กลัวแต่จะให้เป็นไปยิงอะนะมันไม่ใช่หรอกพี่แย่บ้านนี้หน่อยก็ไม่ได้ร้องไห้โตขนาดนี้ยังร้องไห้บ้านนี้แหละแม่บอกนี่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่เข้าใจผิดสอบสวนให้ละเอียดนะให้ความเป็นธรรมกับลูกชายด้วยพ่อแม่เนี่ยรู้นิสัยลูกเป็นอย่างดีส่วนทางแม่ของผู้ตายบ้างค่ะแม่ของนายธนศรห้องสวัสดิ์ที่ถูกยิงตายเนี่ยนะคะก็บอกถึงความรู้สึกหลังจากตำรวจจับคนร้ายมาได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็โล่งอกแล้วก็ดีใจอย่างน้อยลูกก็ได้รับความยุติธรรมนะคะเมื่อลูกไม่อยู่เนี่ยจะได้ไปแบบไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนทำร้ายเราก็บอกว่าไม่ต้องมาขออภัยไม่ต้องมาขอขมาศพไม่ต้องมาบอกเลยนะคะฟังเสียงคุณแม่ของผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะแม่ก็ไม่ให้อภัยด้วยแม่ไม่ให้อภัยณถึงณเวลานี้นะคะแม่ก็ขอบคุณอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านทุกๆหน่วยงานนะคะที่ก็ทำงานกันเต็มที่เพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกแม่กับครูเจี๊ยบได้รับข่าวดีแม่ก็รู้สึกว่าใจแม่ชื้นขึ้นมาว่าลูกแม่ได้รับความยุติธรรมแล้วลูกแม่ต้องไม่ตายฟรีเพราะลูกแม่เป็นเด็กที่เด็กดีที่บริสุทธิ์ไม่ได้ไปคิดทำร้ายใครเขาก่อนนะก็คุณแม่ของผู้ตายยังบอกด้วยนะคะว่ากฎหมายบ้านเมืองเราอ่อนไปมันถึงกล้าทำยังไงก็ได้อายุไม่ถึงเป็นเยาวชนเวลาโดนก็โดนนิดหน่อยว่าแบบนี้นะคะหรือพออายุเกินแล้วโดนจำคุกเดี๋ยวก็มีโอกาสลดโทษออกมาใช้ชีวิตตามปกติอยากให้กฎหมายเข้มงวดกว่านี้ค่ะขณะที่พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้กล่าวเพิ่มเติมกับนักข่าวบอกว่าสำหรับผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สร้างตัวเองขึ้นมาในโลกเสมือนจริงไม่มีสถานะการเป็นนักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวันแต่พยายามสร้างตัวตนให้เกิดการยอมรับเชิญชวนกลุ่มที่พ้นสถานะการเป็นนักศึกษาและกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มสร้างค่านิยมขึ้นมีการติดภาพเหยื่อและคนตายในสถาบันตัวเองที่ถูกกระทำจากเหตุลักษณะนี้โดยนำรูปไปติดไว้ในที่พักเพื่อสร้างบทบาทและแรงปลุกเร้าให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอย่างไรก็ตามคดีนี้ยังมีผู้เข้าข่ายที่เกี่ยวข้องต้องขอตรวจสอบและขยายผลอีกต่อไปอีกหลายคนซึ่งทางผบ.ตร.เนี่ยสั่งให้จัดการกับบุคคลเหล่านี้นะครับที่สร้างตัวตนในโลกเสมือนจริงทั่วประเทศให้เด็ดขาดว่าอย่างนั้นอย่าให้กลุ่มพวกนี้มันอยู่ในสังคมนี่นะครับท่านบอกแบบนี้